ปลาหมอคางดำกันต่อครับคุณผู้ชมจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรชวนคุยกันเลยนะครับว่าถ้าเราจับมาบริโภคเนี่ยมันจะหมดไปได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่กระแสระยะสั้นๆครับจะช่วยกันยังไงกันดีแต่ที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นต้องไปดูชาวประมงที่จังหวัดสงขลาครับชาวประมงที่เขาเลี้ยงกุ้งที่อำเภอระโนดเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเขาก็กังวลเรื่องของการระบาดของปลาหมอคางดำเหมือนกันนะครับเขาก็เลยใช้วิธีในการสูบน้ำทะเลเข้ามาเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเปลี่ยนน้ำเกือบทุกวันแต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงยังมีปลาหมอคางดำหลุดรอดมาเอ๊ะหรือว่าปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลด้วยนี่ก็เป็นคำถามเหมือนกันขณะที่ประมงจังหวัดสงขลาบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งปล่อยพันธุ์ปลากระพงเพื่อให้ไปกินปลาหมอคางดำครับนี่คือปลากระพงขาวครับขนาด8นิ้ว100ตัวถูกปล่อยลงในลำคลองพังยางระวะหมู่ที่4ตำบลระวะอำเภอระโนดจังหวัดสงขลามีการปล่อยบริเวณคลองที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อ่าวไทยเป็นการสกัดไม่ให้ปลาหมอคางดำระบาดลงสู่อ่าวไทยในพื้นที่ริมชายฝั่งนะครับทางนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลาบอกว่าเตรียมที่จะปล่อยปลากระพงขาวให้ออกล่าปลาหมอคางดำในคลองสายนี้ประมาณ 10,000 ตัวจะปล่อยกระจายตามจุดต่างๆในคลองเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในลำคลองหลังพบว่ามีจำนวนปลาหมอคางดำหนาแน่นมากกว่าคลองสายอื่นๆในอำเภอระโนดไปแล้วการระบาดของปลาหมอคางดำในจังหวัดสงขลาครับจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ประมงพบว่าเฉพาะในอำเภอระโนดเนี่ยจะมีการสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในจุดที่เป็นรอยต่อกับทะเลสาบสงขลาและอำเภอใกล้เคียงทั้งอำเภอกระแสสินและอำเภอสทิงพระซึ่งก็ยังไม่พบการระบาดของปลาหมอคางดำและมีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ถ้าพบปลาลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลามลงสู่ทะเลสาบสงขลานะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปครับถ้าไปดูกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่หมู่4ตำบลระวะอำเภอระโนดตอนนี้บอกว่าต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการเล็ดลอดของปลาหมอคางดำเข้าสู่บ่อเลี้ยงกุ้งมากขึ้นที่บ่อเนี่ยจะมีการฆ่าเชื้อมีบ่อพักน้ำให้น้ำมีความสะอาดไม่มีไข่หรือว่าลูกปลาหมอคางดำหลุดรอดไปในบ่อครับหลังจากที่ในพื้นที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำในคลองพังยางระวะซึ่งบ่อเลี้ยงกุ้งรายนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับคลองที่มีการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำเลยนะครับเดี๋ยวถ้าพอเจอพบหน้ากับตุ๊กเรามาระวังยิ่งขึ้นถ้ามันลงทะเลเราดูใครดูใครมันล็อกมาครับทีแรกห้ามธรรมชาติมันเยอะไม่ว่ากุ้งว่าหญ้าปลาตะแคงปลามีลังปลาเนี่ยเยอะพอมันมาอยู่อย่างมันอย่างเดียวและคลองที่ว่าก็คือคลองสายนี้ครับคลองพังยางระวะก็มีชาวบ้านมาทอดแห่ครับในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็บอกว่าโอ้โหได้ปลาหมอคางดำทุกคืนนะครับทำให้ตอนนี้มีการประเมินว่าปลาหมอคางดำน่าจะโตเร็วมากจนทำให้ปริมาณแล้วก็จำนวนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วอาจจะไปกินทั้งกุ้งกินปลากระบอกปลาชนิดอื่นๆทำให้ปลาแล้วก็สัตว์น้ำในคลองเนี่ยลดน้อยลงเป็นอย่างมากเลยครับ